เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้และสำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องไม่เกิดอีกคือจะไปสู่อายตนะนิพพานแต่ว่าเดินตรงกันข้ามกันไปจะไปสู่อายตนะนิพพานก็ต้องเดินเข้ากลางไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆเลยดิ่งเข้าไปข้างในแต่ก็มีจุดเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวกันเลยจะเป็นที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนเป็นบรมโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสรู้ธรรมบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจท่านก็จะมาหยุดตรงนี้เมื่อท่านคลายความผูกพันทุกสิ่งทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตไม่อาลัยอาวรณ์ไม่ผูกพันแล้วใจมันจะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่เคยยื่นเลยเพราะว่าเรื่องอื่นที่ชวนให้ฟุ้งไปคิดต่างๆไม่มีแล้วว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์อวัยวะหรือชีวิตท่านก็นิ่งอย่างเดียวแหละพอถูกส่วนเข้าจะก็จะตกศูนย์ปุ๊บลงไปเหมือนตกสูญญากาศอย่างนั้นมันวืดลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมาเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อเราเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในยามราตรีแต่เห็นดวงดาวตอนกลางคืนที่เราลืมตาดูนั่นน่ะมันไม่ได้มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์แต่ว่าจุดเล็กใสเหมือนดวงดาวที่เกิดขึ้นจากใจหยุดนิ่งนี้มาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยความบริสุทธิ์ของใจที่เคลี่ยงเกลาจนรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์นั่นแหละมันจะบังเกิดขึ้นกับความพึงพอใจนะกายก็สบายใจก็สบายเบิกบานอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่จะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้นะจ๊ะตรงฐานที่เจ็ดอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ประมาณนั้นจะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือยานะก็ใสเหมือนน้ำแข็งใสใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้านะจะใสหรือจะใสเกินใสแล้วก็จะสว่างมากทีเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นนะจะใสสว่างแต่ว่าไม่เคืองตาให้แสบตาเป็นแสงที่ละมุนใจนะมองแล้วมองอีกสบายมีความสุขและใจจะไม่เคยยื่นไปไหนเลยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นิ่งใจของพระบรมโพธิสัตว์ก็จะเป็นอย่างนี้นิ่งอยู่กลางดวงใสๆดวงนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายในเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเส้นทางความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคใจของท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวเลยเพ
็มีความสุขนะใจจะอยู่ที่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขมันก็จะนิ่งจนถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายดวงนี้ประเดียบคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ยตนะนิพพานนะครับที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นมรรคผลนิพพานนี้อยู่ภายในตัวของเราเองแต่เราไม่รู้ว่ามีเราจึงพูดกันไปเรื่อยเปื่อยว่าผลยกผลสมัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเลยเพราะมันอยู่ในตัวของเรามันขึ้นอยู่กับขยันและขี้เกียจทำถูกหลักวิชาไม่ใจของพระลมไปสัตว์ก็จะนิ่งอยู่กลางเนี่ยกลางดวงปฐมมรรคในเส้นทางเอกสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนมรรคเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานไม่มีเส้นอื่นถ้าเป็นดวงธรรมก็เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะส่งต่อให้เราไปถึงความบริสุทธิ์ถัดๆไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเลยแล้วก็จะเห็นดวงใสๆในกลางดวงใสของปฐมมรรคท่านก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วนะจ๊ะมันจะขยายมาจากจุดเล็กๆตรงกลางดวงปฐมมรรคหรือกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานออกมาเป็นอีกดวงหนึ่งอีกมิติหนึ่งอีกความละเอียดหนึ่งที่เรียกว่าดวงศีลกลมเหมือนกันแต่ใสสว่างบริสุทธิ์กว่าความสุขมากกว่าความชัดใสสว่างก็มากกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไปในทํานองอย่างนี้ทั้งยุดนิ่งต่อไปในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิกลมเหมือนกันท่านก็จะหยุดอยู่ในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญาท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมดนี้หกดวงจะซ่อนกันอยู่ต่างมิติต่างความละเอียดต่างความบริสุทธิ์และความสุขจะเข้าถึงได้ที่การหยุดนิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งแค่มีความสุขอย่างเดียวความบริสุทธิ์อย่างเดียวชุดหนึ่งหกดวงเนี่ยจะเป็นเครื่องกลั่นใจแล้วให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายละเอียดภายในซึ่งเป็นกายในกายภายในตัวของเราแล้วจ้ะกายแรกที่เราเข้าถึงคือกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดนี้มีลักษณะเหมือนกับตัวเราต่างแต่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าอยู่ในวัยเจริญวัยสดใสนั่งสมาธิอยู่ภายในนิ่งสงบนิ่งเป็นกายที่มีชีวิตเหมือนเราอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นชีวิตที่สูงส่งกว่าละเอียดปราณีตกว่าอยู่ภายในสดใสบริสุทธิ์ทีเดียวนี่คือกายมนุษย์ละเอียดซึ่งเราก็จะได้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาว่าแต่เดิมเราเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบจะเป็นตัวของเราเนี่ยแล้วก็มีเพียงเท่านี้แต่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเคยคิดกายมนุษย์หยาบเหมือนเป็นประดุจบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ภายในเหมือนข้างนอกเป็นเปลือกและข้างในก็มีอีกชีวิตหนึ่งเมื่อมาถึงตอนนี้ไอ้ความผูกพันในกายหยาบมันจะลดลงไปคือรู้ว่าเป็นแค่อาศัยเป็นกายอาศัยไว้สำหรับการสร้างบ
ารมีเท่านั้นหรือเอาไว้สำหรับที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเท่านั้นความรู้สึกเราก็จะแตกต่างไปใจของเราก็จะสงบนิ่งอยู่ภายในกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้าก็จะเคลื่อนกลับไปตรงฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดในทำนองเดียวกันก็จะเห็นดวงธรรมอีก1ชุด6ดวงดังกล่าวซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปความสุขความรู้สึกก็เพิ่มขึ้นไปพอถึงดวงมุตติญาณทัสสนะก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์หยาบที่มีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดเป็นกายสำหรับเทวโลกถ้าจะไปอยู่สวรรค์ก็ต้องกายเนี่ยกายอื่นอยู่ไม่ได้กายมนุษย์ละเอียดอยู่ไม่ได้ถ้าไปอยู่ในสวรรค์ต้องกายนี้กายมนุษย์ละเอียดแค่ลดออกจากกายหยาบพอไปเกิดใหม่เป็นชาวสวรรค์จะต้องกายนั้นจะดับไปเกิดใหม่เป็นกายที่ส่งกันต่อๆอย่างเงี้ยอย่างรวดเร็วกายนี้จะมีเครื่องประดับเหมือนสังคมของเทวโลกแต่อยู่ในอริยบทนั่งสมาธิเหมือนกันสงบนิ่งสวยงามสดใสสว่างสวยกว่ากายมนุษย์ละเอียดและกายทิพย์หยาบนี้เขาจะมีกายละเอียดของกายทิพย์เขาเรียกว่ากายทิพย์ละเอียดเหมือนกายมนุษย์หยาบก็มีกายละเอียดของกายมนุษย์หยาบที่เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดนัดซ้อนอยู่ภายในก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะจ๊ะแต่กลางกายทิพย์ละเอียดก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบกายนี้จะเป็นกายที่จะเอาไปใช้มีชีวิตอยู่ในพรหมโลกในรูปภพกายอื่นอยู่ไม่ได้ต้องกายนี้ถ้าได้รูปฌานสมาบัติก็จะมาอยู่พรหมโลกด้วยกายนี้เป็นกายที่สวยงามยิ่งกว่ากายทิพย์หยาบละเอียดนั้นอีกจะในอริยบทสมาธิสวยงามทั้งลักษณะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคือเครื่องประดับแล้วก็คุณสมบัติดวงปัญญาความรอบรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นคือมีสมบัติเพิ่มขึ้นทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแล้วก็จะมีกายละเอียดของกายรูปภพหยาบคือกายรูปภพละเอียดเหมือนกันกับกายมนุษย์หรือกายทิพย์นั้นนะจ๊ะใจมาถึงนี่มันจะนิ่งแน่นนักเข้าไปอีกพอถูกส่วนก็ผ่านดวงธรรมดังกล่าวอีก1ชุด6ดวงก็จะเข้าไปถึงกายอรูปภพหยาบกายนี้เป็นกายที่เหมาะสมกับอรูปภพซึ่งเป็นที่สุดของภพ3กายอื่นประโยชน์ไม่ได้อรูปภพไม่ใช่แปลว่าพรหมไม่มีรูปเหมือนอะมนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แต่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์อรูปภพก็แปลว่าไม่ใช่กายรูปภพที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้และกายรูปภพที่อยู่กายรูปภพนี้เนี่ยก็มีกายละเอียดคือกายอรูปภพละเอียดอีกชั้นหนึ่งกายในกายเหล่านี้มันจะซ้อนๆกันอยู่พุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ตามเห็นกายในกายก็กายประเภทอย่างนี้แหละที่อยู่ในตัวเพราะนั้นเมื่อบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์มาถึงตรงนี้ก็หยุดนิ่งต่อไปไปถึงกายที่สำคัญเลยกายนี้นี่อยู่ในภพสามไม่ได้เพราะภพสามรองรับไม่ได้เนื่องจากบริสุทธิ์กว่าเป็นกายนอกภพสามคือกายธรรมคือกายทั้งกายนะบริสุทธิ์หมดเลยเป็นธรรมล้วนๆเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆถูกต้องดีงามล้วนงดงามยิ่งกว่ากายที่ผ่านๆมาที่อีก
เรามาประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยแต่ตั้งแต่กายอรูปภพลงไปถึงกายมนุษย์หยาบยังไม่มีลักษณะมหาบุรุษบริบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเกศดอกบัวตูมกายนี้จะเรียบง่ายไม่มีเครื่องประดับเพราะว่าเลยความรู้สึกผูกพันของทิพยสมบัติแล้วกามของมนุษย์ของทิพย์อะไรต่างๆนั้นพ้นไปแล้วอยู่ระหว่างครึ่งทางระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าโคตรภูบุคคลกายธรรมนี้จึงชื่อว่ากายธรรมโคตรภูคือครอบคลุมกายในภพสามทั้งหมดมีเกศดอกบัวตูมที่มีคล้ายๆกับดอกบัวสัตตบงกตนั่นแหละไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสงบนิ่งสวยงามมากมีรัศมีสว่างสวยกายจะใสเกินใสใสกว่ารัตนะใดๆทั้งในโลกนี้โลกอื่นและยิ่งกว่าในเทวโลกรัตนะที่มีอยู่ในเทวโลกพรหมหรืออรูปพรหมในภพทั้งสามเนี่ยไม่อาจสวยงามหรือสูงส่งเสมอเหมือนรัตนะของกายนี้รัตนะที่แปลว่าแก้วเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติสุขใจพึงพอใจสูงสุดเป็นของใสๆแต่รัตนะตรงนี้คือพุทธรัตนะยิ่งกว่านั้นอีกกายของท่านจะใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในภพทั้งสามแล้วก็มีความสว่างรัศมีได้ตัวของตัวเองมันสว่างมากเป็นอยู่ได้ตัวเองอยู่ได้ที่มืดก็สว่างที่แจ้งก็สว่างกลบหมดกลบรัศมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหมดและแถมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยกายธรรมที่ถึงนี่แหละเพราะว่ามีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นแตกต่างจากดวงตาของอรูปพรหมรูปพรหมกายทิพย์หรือมนุษย์ที่อยู่ในภพสามเพราะว่าท่านเห็นได้รอบตัวโดยไม่ต้องเหลียวอยู่ในที่เดียวกันเห็นไปทุกที่ทุกทางเห็นในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ให้อดีตปัจจุบันอนาคตไปอยู่ณจุดเดียวกันก็ได้รอบตัวเลยเราคงได้ยินคำว่าทิพยจักษุสมัญจักษุปัญญาจักษุและธรรมจักษุธรรมจักษุนี่ครอบคลุมการเห็นเหล่านั้นทั้งหมดการเห็นของท่านเมื่อแตกต่างและก็เป็นการเห็นที่วิเศษจริงๆเพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะว่ามองเห็นการเวลาที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาที่เราลืมไปแล้วเนี่ยได้และการเรื่องราวที่เราประกอบเพียปัจจุบันจะเป็นผลในอนาคตได้และก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฉากหลังยามานต่างๆเหล่านั้นได้กิเลสอาสวะได้ธรรมจักขุนี้เนี่ยการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืดที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมาสู่กลางแจ้งให้โดนแสงคือเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแทงตลอด
แตกต่างจากการเห็นที่ผ่านๆมาดังกล่าวแล้วจึงมีอยู่คำหนึ่งที่เขาใช้และเราก็คุ้นเคยคือคำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแจ่มแจ้งแปลว่าต่างแตกต่างจากการเห็นดังกล่าวปัสสนาก็แปลว่าการเห็นการเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งต่างรวมแล้วเรียกว่าวิปัสสนาจะเริ่มต้นต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมนี่เป็นเบื้องต้นนี่แหละเข้าถึงกายธรรมโคตรภูที่มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในอย่างที่เราได้สวดในธรรมจักรจักขุงอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาปัญญาปาธิอะไรต่างเหล่านั้นอาโรโกอุตปาธิญาณอุตปาธิเหล่านั้นเป็นต้นจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมล้อมกันคือเห็นแจ้งรอบทิศรอบตัวไปถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั้นทันทีเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นเพราะฉะนั้นฉันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ตื่นแล้วมาสู่ชีวิตแห่งความเป็นจริงตื่นจากชีวิตของโลกมายาในสังสารวัฏมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือเห็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตที่เวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยเกิดมาจากไหนมาทำไมตายแล้วจะไปไหนเรามีชีวิตเดียวพบเดียวชาติเดียวตายแล้วสูญหรือเปล่าหรือว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมาก็จะแจ่มแจ้งเมื่อเข้าถึงกายธรรมโคตรภูตรงนี้แหละเพราะจะจำเป็นผู้ตื่นจากความฝันเราดุดโลกมายาของชีวิตในสังสารวัฏและก็ตื่นตัวด้วยคือมีชีวิตชีวาและก็เบิกบานมีความสุขด้วยตัวของตัวเองเป็นอิสระภาพมีความสุขแม้จะอยู่ในภูเขาในถ้ำห้วยน้องคลองบึงลองฟังเรือนว่างโคนไม้ที่แจ้งไปตามลำพังก็มีความสุขเบิกบานอย่างนี้ได้ด้วยตัวของตัวเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือกายธรรมโคตรภูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วและก็เป็นตัวพระรัตนตรัยด้วยกายธรรมนี้คือพุทธรัตนะพุทธรัตนะจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องมีธรรมรัตนะทรงรักษาเอาไว้รักษาไว้แล้วก็เป็นคลังแห่งความรู้คลังแห่งปริยัติจึงเรียกว่าธรรมรัตนะความรู้จะออกมาจากตรงนี้จะเป็นดวงใสๆนะกลมรอบตัวอยู่ในกลางพุทธรัตนะนี้แล้วกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายละเอียดเหมือนกันเหมือนกายที่ผ่านมาเขาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูละเอียดเป็นประดุจสังขรัตนะที่รักษาหยุดเพราะว่าอยู่ตรงกลางธรรมรัตนะคือเข้ากลางดวงธรรมรัตนะจะเห็นสังขรัตนะเป็นกายละเอียดของธรรมกายโคตรภูจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้และธรรมรัตนะก็จะรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาพระธรรมเอาไว้แล้วก็พระธรรมเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้แม้มีชื่อเรียกแตกต่างกันทำกันคนละภารกิจแต่จะรวมประชุมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเพชรที่มีทั้งสีทั้งแววทั้งความใสนะสีของเพชรแววเพชรใสแต่รวมประชุมอยู่ในเพชรอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้รัตนตรัยก็จะเป็นอย่างนี้พระบรมโอชาก็จะเข้าถึงกายธรรมอย่างนี้แล้วก็จะถอดออกเป็นชั้นๆกันไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกิทาคามี
ความเป็นพระอนาคามีความเป็นพระอรหันต์ซึ่งจะมีกายธรรมลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดถ้ากายธรรมโสดาบันหน้าตักก็จะ5วาสูง5วาถ้ากายธรรมพระสกทาคามีจะหน้าตัก10วาสูง10วาถ้ากายธรรมพระอนาคามีก็จะหน้าตัก15วาสูง15วาถ้ากายธรรมพระอรหัตผลก็20วาสูง20วาทั้งหมดมีกายละเอียดมีหยาบมีละเอียดถ้าเป็นกายธรรมพระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้ากายธรรมส่วนหยาบก็เรียกว่ามรรคเช่นโสดาปัตติมรรคถ้ากายธรรมส่วนละเอียดก็เป็นผลที่เรียกว่าโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเรานี่แหละพระบรมโพธิสัตว์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ประชันบรรลุแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์และเทวดาผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์บ้างเพราะว่าพระองค์เห็นว่ามนุษย์เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเช่นเดียวกับพระองค์อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีและก็ไม่มีความรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เลยเนื่องจากถูกอวิชชาเนี่ยบดบังเอาไว้ดังนั้นท่านก็จะถ่ายทอดสั่งสอนตั้งแต่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเรื่อยมาเลย45พรรษาจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานเป็นคำสอนแบบเดียวกันทุกพระองค์เลยนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนก็จะสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นี่จึงมีความสำคัญมากที่ลูกทุกคนต้องทำความรู้จักแล้วก็เอาใจใส่ใจของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้มาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเพื่อที่เราจะได้ทำตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรเราก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะความรู้นี้เนี่ยคือคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่ว่าอยากจะก่อนนำมาปฏิบัติจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสดจันทสโรนี่แหละที่ท่านสละชีวิตในกลางพรรษาที่2ที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางขุนเวียงดังที่เราได้ทราบประวัติมาแล้วเนี่ยท่านได้สละชีวิตปล่อยชีวิตเลยทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมยืนยันปฏิปสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและสั่งสอนมานั้นถูกต้องเป็นจริงถูกต้องและก็ดีงามเข้าถึงได้จริงในยุคนี้ไม่พ้นกาลสมัยเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ไปหวงแหนความรู้นี้ก็นำมาถ่ายทอดและก็สรุปบทเรียนมาเป็นวิธีการในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าทำเพียงประการเดียวคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงที่หยุดนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจอยู่ในตำแหน่งแห่งความสำเร็จใจก็จะเป็นธาตุสำเร็จให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ที่สูงกลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆเพราะเรานึกถึงท่านมาตลอดระยะเวลายาวนะนึกถึงทุกวันนึกถึงทั้งวัน
วันนี้ก็จะนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่เป็นอารมณ์อย่างเนี้ยทั้งวันเลยให้นึกถึงท่านด้วยความเลื่อมใสและนึกถึงพระคุณท่านที่สอนวิธีการให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในเพื่อให้รู้ทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งในการบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้